ดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องแฟนซีที่ช่องแฟนซีโชว์นะคะวันนี้หนูจะมารีวิวบีแพนเทนค่ะบีแพนเทนคืออะไรคะแต่อันนี้มันไม่มีวรรณยุกต์เพราะว่ามันเป็นคำภาษาอังกฤษฮะบีแพนเทนคืออะไรคะลูกบีแพนเทนคือยาพาหัวนมยารักษาผื่นใต้ผ้าอ้อมนะคะใต้ก้นเด็กใช่ไหมคะลูกเวลาที่น้องเป็นผื่นถ้าเราทำความสะอาดไม่สะอาดนะคะน้องก็จะเป็นผื่นแดงๆหรือว่าเกิดจากการใส่แพมเพิร์ดเป็นเวลานานนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้ช่วยนะคะแต่ว่าในกรณีของคุณแม่คุณแม่ซื้อมาทำอะไรคะลูกทาหัวนมค่ะหัวนมทำไมคะหัวนมแม่แตกหัวนมแม่แตกบีเทนเทนทาได้ไหมคะลูกได้ค่ะเดี๋ยวเราให้ดูแพ็คเกจที่กล่องกันก่อนนะคะนี่ค่ะเป็นซื้อมาจากที่ไหนคะลูกซื้อมาจากที่ร้านขายยาเภสัชราคาเท่าไหร่คะราคา150 บาทราคาก็จะแตกต่างกันไปนะคะเรามาดูตัวหลอดกันตอนนี้เขาก็จะเป็นหลอดพลาสติกใสแบบนี้นะคะพลาสติกขุ่นบีแพนเทนนี่แบบนี้ปริมาณ30 กรัมนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูเนื้อครีมด้านในเนื่องจากคุณแม่เปิดใช้แล้วชิงนี่เดี๋ยวเราจะบีบออกมากันเลยนี่นะคะก็จะเป็นเนื้อสีขาวๆแบบนี้เลยขาวอมเหลืองๆเหมือนสีกล้วยหอมแม่ขออนุญาตบีบกันแม่ไว้ใช้ทารักษาหัวนมนะคะเพราะว่าใช้น้ำนมทาแล้วไม่ก็ช่วยได้นิดนึงแต่ว่าถ้าใช้บีแพนเทนทาก็จะไวขึ้นนะคะสามารถทาได้แต่ว่าเวลาที่จะให้ลูกเข้าเต้าครั้งต่อไปก็คือใช้สำลีชุบน้ำอุ่นทำความสะอาดหัวนมก่อนให้นมบุตรนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้หนูด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ